ซื้อตั๋วเครื่องบินกลับเองแล้วเมื่อวานก็มาถึงแล้วนะครับคุณผู้ชมหลายคนด้วยกันที่เดินทางจากอิสราเอลเนี่ยมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อวานนี้นะครับหนึ่งในนั้นก็คือสายการบินเอลอาลครับออกจากท่าอากาศยานนานาชาติเบนกูเรียนกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลแล้วมาถึงไทยผู้โดยสารที่มาถึงเนี่ยก็เป็นแรงงานชาวไทยส่วนหนึ่งที่ไปทำงานอยู่อิสราเอลกลับมาด้วยแต่กลับมาแบบซื้อตั๋วกลับเองจ่ายตังเองไม่รอรัฐบาลไทยนะครับหนึ่งในนั้นคือพี่วีรศักดิ์วงอินตาหรือพี่นิกชาวอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นบอกตีตั๋วกลับมาเองเลยแล้วพอมาถึงประเทศไทยโอ้โหความรู้สึกคือดีใจฮะแล้วพี่ไปทำอะไรพี่ไปทำงานที่ฟาร์มวัวอยู่ในพื้นที่ภาคกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ภาคกลางที่พี่ไปสถานการณ์สงบปกติไม่มีอันตรายนะครับแล้วอยู่ทำงานครบ5ปีครึ่งตามสัญญาอันนี้ไม่ได้หนีภัยสงครามแต่ว่าเขาซื้อตั๋วล่วงหน้าเอาไว้แล้วนะครับคุณผู้ชมซึ่งเขาบอกว่าเป็นความโชคดีมากที่ได้กลับบ้านส่วนสถานการณ์ในอิสราเอลตอนนี้พี่นิกเนี่ยก็บอกว่าขั้นวิกฤตเลยนะไอ้ส่วนที่มันอยู่ใกล้กับจุดที่เขาปะทะกันเนี่ยต้องคอยวิ่งเข้าบังเกอร์หลบลูกระเบิดหลบมิสไซล์วุ่นวายไปหมดเลยครับมันก็น่ากลัวครับในข่าวเขาก็ว่ามันแอบแฝงมาทุกพื้นที่นะลูกมิสไซล์ระเบิดเข้ามามันก็จะมีไอรอนโดมที่เขาเรียกบ้านเขาสกัดแล้วก็วิ่งเข้าบังเกอร์พอมันหยุดยิงเขาก็ออกมาทำงานครับหลบประมาณทันด้วยครับแล้วเข้ามาเจอแฮงก็ยิงหมดไม่ใช่แค่บ้านเราพี่บ้านเขามันก็ยิงครับคนในประเทศเขาเองก็ยิงใช่ครับเขาปาร์ตี้กลางทะเลทรายที่มันเฉียเชียงร่อนออกมาก็ยิงคนอยากกลับเยอะเยอะกว่าคนไม่อยากกลับแล้วครับไม่อยากเอาชีวิตไปทิ้งเลยถามตรงๆกล้ากลับไปอิสราเอลอีกไหมถ้าสถานการณ์มันดีขึ้นโอ้ไม่กลับแล้วครับพี่ผมจะไปประเทศใหม่แล้วโอ้ก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วครับอยู่รอดปลอดภัยถ้ากลับก็กลับบ้านเราดีกว่าครับไม่ปลอดภัยครับพี่นิกก็บอกว่าถ้าเกิดไม่ปลอดภัยก็กลับบ้านเราเถอะแล้วตอนนี้หมดสัญญาและ5ปีกว่าก็เท่ากับว่าไม่จำเป็นต้องกลับไปทำงานที่อิสราเอลอีกแล้วแล้วถ้าสงบจะไปไหมไม่ไปนะเดี๋ยวหาประเทศอื่นไปแทนเออนั่นแหละครับก็เป็นความเห็นของแรงงานชาวไทยที่เดินทางกลับถึงสุวรรณภูมิเมื่อวานนี้อีกท่านนึงก็คือคุณรัฐพงษ์ไทยแท้เป็นอีกคนนึงที่กลับมาก็บอกว่าดีใจมากเลยกลับถึงไทยอย่างปลอดภัยครบตามสัญญา5ปีพอดีทำงานจบแล้วซื้อตั๋วล่วงหน้านานแล้วส่วนเหตุผลที่เลือกไปทำงานที่อิสราเอลเนี่ยเพราะว่าอยากมีเงินเก็บรายได้มันดีนะเออแล้วไปนู่นนะมันไม่ต้องใช้เงินน่ะเพราะว่าก็อยู่ในแคมป์ใช่ไหมแล้วก็ไปทำงานมันไม่มีที่ที่ไหนต้องไปใช้ตังค์มันก็เก็บเงินจะไปเที่ยวอะไรก็โหระบงระเบิดไกลหวาดเสียวด้วยเออก็ได้เก็บเงินเป็นก้อนนะครับคุณผู้ชมเอามาสานต่อความฝันที่ตั้งใจเอาไว้จุดที่ตัวของคุณรัฐพงษ์อยู่เนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็เป็นตอนกลางพื้นที่เดียวกับคุณนิกเมื่อสักครู่นี้ห่างจากจุดปะทะเนี่ยก็เป็นร้อยโลอยู่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมซึ่งช่วงกลางคืนก็มีเสียงปืนเสียงระเบิดดังอยู่บ้างได้ยินอยู่บ้างแต่ก็ถือว่ายังปลอดภัยส่วนเพื่อนแรงงานที่รู้จักกันก็หลายคนบอกเหมือนกันเลยอยากจะเดินกลับไทยแต่ยังลังเลอยู่นะครับบางคนเนี่ยขอรอดูสถานการณ์อีกสักพักนึงก่อนเข้าใจแหละว่าเพื่อนแรงงานบางคนเนี่ยเขายังไม่ครบสัญญาจ้างเออมันอาจจะต้องมีเวลาที่อยู่ทำงานต่อซึ่งถ้าเขาเลือกกลับมาเนี่ยเงินส่วนนั้นก็จะไม่ได้แล้วเป็นหนี้เป็นสินไปกู้เข้ามาครับส่วนอีกคนนึงอันเนี้ยไม่ได้เป็นแรงงานหรอกแต่กลับมาจากอิสราเอลเหมือนกันก็คือคุณพิเชษฐ์ทองใกล้นะครับไปอิสราเอลเพื่อจะไปแสวงบุญไปนครเยรูซาเล็มไปตามรอยพระเยซูนะครับคุณผู้ชมบอกว่าไม่ได้ไปทำงานนะแต่จะเดินทางไปอิสราเอลเนี่ยบ่อยๆเพราะว่าเป็นคริสต์ไงแล้วก็ไปตามรอยพระเยซูไม่ใช่ฮะถ้าไปตามรอยพระเยซูเนี่ยก็คือเป็นชาวคริสต์อ๋อเยรูซาเล็มเยรูนครเยรูซาเล็มก็เป็นต้นกำเนิดของศาสนาคริสต์ด้วยครับพี่ต้นนะฮะก็คือเขาเรียกว่าเป็นเทศกาลที่ไปเนี่ยต้อง10วันนะเทศกาลอยู่เพลิงชาวคริสต์ก็จะเข้าใจดีนะครับแล้วจุดที่อยู่เนี่ยมีความปลอดภัยสูงสุดนครเยรูซาเล็มนะครับผู้ชมอยู่ติดกับเขตเวสต์แบงก์ก็จะคนละฝากกับฉนวนกาซาใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยได้รับความปลอดภัยสูงสุดนะฮะห่างจากจุดปะทะประมาณ100กิโลก็ยอมรับว่าระยะนี้เนี่ยก็ยังมีได้ยินเสียงปืนอยู่บ้างเสียงระเบิดได้ยินตลอดแต่ทุกครั้งที่มีการปะทะเนี่ยจะมีสัญญาณแจ้งเตือนจากทางการให้พร้อมเข้าหลุมหลบภัยส่วนรอบสนามบินนานาชาติในกรุงเทลอาวีฟอันนี้ทหารตรึงกำลังดูแลความปลอดภัยเข้มงวดเลยดังนั้นยืนยันว่าตอนนี้อิสราเอลเนี่ยไม่ได้ปิดน่านฟ้าในเมืองหลวงของเขาอย่างเทลอาวีฟเนี่ยเที่ยวบินพาณิชย์ยังคงบินไปบินมาแต่จะไปหรือเปล่าล่ะนะเออก็จะโดนสอยเอาง่ายๆคือไม่ปิดแต่ว่าสายการบินก็ยกเลิกไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยแต่ตะกรอนเนี่ยยังมีสายการบินบางสายเข้าออกได้ส่วนแรงงานไทยที่อยู่ในอิสราเอลส่วนใหญ่เลยนะมีความต้องการจะเดินทางกลับเพราะว่ากองกำลังติดอาวุธเนี่ย
ฆ่าแบบไม่เลือกหน้าไม่ได้สนใจว่าเป็นชาวยิวหรือเปล่าบุกเข้ามาเจอปุ๊บมันก็ยิงใส่หมดเลยฮะคนที่ครบ5ปีถือว่าโชคดีมากแต่มันมีคนอีกมากมายมหาศาลน่ะเขาเพิ่งไปเดือน2เดือนปีนึงมันยังไม่คุ้มทุนเลยเพราะฉะนั้นเขาก็เองก็ผวาผวังละล้านลังนะจะกลับดีหรือจะไปต่อหรือจะสู้ยังไงดีกลับมาก็ใช้หนี้ไม่หมดอ่ะตอบยากมากๆนะฮะ